ขอเกริ่นนามนายแพทย์ใหญ่คริสแบลดเฮกผู้สร้างเสกจานบันทึกให้ศึกษาจดหมายเหตุมากเอกสารพรรณนาล้ำคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้อนุชนรุ่นหลังฟังวิพากษ์ปราศจากมายาคติมาเจือไว้ฉากกรุงศรีที่ซ่อนเร้นและเป็นไปเชิญทัศนาได้ในยุคทองของอยุธยาฮอลันดาหรือราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นชาวยุโรปชาติที่2ต่อจากโปรตุเกสที่เข้ามาสร้างสัมพันธไมตรีทางการค้ากับกรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ปกครองโดยเฟเดริกเฮนรี่ Prince of Orange พระองค์ได้ขยายการค้าพาณิชย์ทางทะเลจนมาถึง South East Asia โดยตั้งสำนักงานใหญ่ที่ชื่อบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือที่เรียกกันว่า VOC ครั้งแรกที่เมืองบันตัมก่อนจะย้ายมาตั้งสำนักงานถาวรที่เมืองปัตตาเวียหรือจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียในปัจจุบันจากนั้นชาวฮอลันดาก็เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการเมื่อปีคริสตศักราช1604ทางบริษัทได้ส่งผู้แทนของบริษัท VOC 2คนคือนายคอร์เนลิสเปกกับนายแลมเบิร์ตจาคอบเฮอินเข้ามาเจรจาด้านการค้าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรแม้เริ่มแรกจะอยู่เพียงขั้นเจรจาและสำรวจตลาดเท่านั้นแต่ต่อมาบริษัท VOC ก็ได้ตั้งโรงสินค้าในกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จในปีคริสตศักราช1608คือรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสและดำเนินกิจการเรื่อยมาโดย VOC สนใจสินค้าประเภทของป่าอย่างหนังกวางไม้ฝังไม้กฤษณางาช้างเป็นต้นในขั้นแรกสันนิษฐานว่าบริษัทเข้ามาตั้งสำนักงานอยู่ภายในเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งต้นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกรุงศรีอยุธยาทำศึกกับเมืองปัตตานีพระองค์ทรงขอร้องให้ VOC ช่วยส่งเรือรบไปช่วยกองทัพกรุงศรีอยุธยาทำสงครามกับปัตตานีในที่สุดบริษัทก็ช่วยเหลือโดยส่งเรือรบไปยังปัตตานีแม้จะตีเมืองปัตตานีไม่สำเร็จแต่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ทรงมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท VOC เป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงพระราชทานที่ดินผืนใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ของพระนครเพื่อให้บริษัทตั้งสถานีการค้าและสิทธิการค้าหนังกวางในปีคริสตศักราช1633เป็นการตอบแทนบริษัท VOC ดำเนินกิจการค้าในกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงคริสตศักราช1765ซึ่งเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพอังวะของพระเจ้าอลองพยาเข้าโจมตีสถานีการค้าของ VOC ถูกเผาจนเสียหายอีกทั้งนายนิโคลัสบังหัวหน้าสถานีการค้าในตอนนั้นถูกพม่าทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตหลังจบศึกอลองพยา VOC จึงประเมินสถานการณ์ว่าถ้าอังวะยกทัพกลับมาอีกราชสำนักคงไม่สามารถที่จะต่อต้านได้จึงตัดสินใจเลิกกิจการปิดสถานีการค้าและเดินทางกลับปัตตเวียอันเป็นสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการค้ากับกรุงศรีอยุธยาตลอดเวลาที่บริษัท VOC ดำเนินกิจการในกรุงศรีอยุธยาได้มีบทบันทึกรวบรวมเป็นเอกสารอยู่เป็นจำนวนมากทั้งยังตกทอดให้เราได้ศึกษาแง่มุมทางประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ไม่มีผู้ใดที่บันทึกถึงภูมิสถานของสถานีการค้า VOC รวมถึงชุมชนชาวฮอลันดาได้อย่างละเอียดละออเท่ากับนายคริสแบลดเฮกคริสแบลดเฮกเป็นหมอประจำบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือ VOCเดินทางโดยเรือที่ชื่อ Devilwish
หรือเรือชื่อปลาวาฬจากเมืองปัตเวียบนเกาะชวาเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาในวันที่9กันยายนคริสตศักราช1655ซึ่งตรงกับปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองบันทึกของไครส์แบรดเฮกเขียนในลักษณะของจดหมายเหตุรายวันได้พรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาไว้หลายเรื่องซึ่งล้วนมีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเอกสารชิ้นนี้แปลและสารถาวิภาคโดยอาจารย์วินัยพงศ์ศรีเพียรกับอาจารย์ศศิการคงศักดิ์ตีพิมพ์ในบทความเอกสารลำดับที่39จดหมายเหตุไครส์แบรดเฮกคริสตศักราช1655ในหนังสือ100เอกสารสำคัญสัพพะประวัติศาสตร์ไทยลำดับที่7หนึ่งเรื่องสำคัญที่ไครส์แบรดเฮกพรรณนาไว้คือภูมิสถานของสถานีการค้าและชุมชนชาวฮอลันดาในกรุงศรีอยุธยาซึ่งนายเฮกเรียกว่าลอดจ์หรือที่อาศัยสถานีการค้า VOC ในช่วงที่เฮกเข้ามานั้นมีนายฟอลครัสเวสเตอร์โวลเป็นหัวหน้าสถานีการค้าเขาบรรยายถึงสถานีการค้าแห่งนี้ไว้ว่าโรงสินค้าตั้งอยู่ราว28ลีกถ้าขึ้นมาทางเหนือน้ำและอยู่ห่างจากตัวพระนครในระยะลูกกระสุนปืนนกสับเท่านั้นโดยตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านโปรตุเกสและหมู่บ้านญี่ปุ่นเป็นบริเวณที่แม่น้ำกว้างและไหลเร็วมากเฮกเล่าถึงโยสกาวทึนผู้อำนวยการคลังสินค้าคนแรกที่ตั้งสำนักงานขึ้นที่นี่เมื่อปีคริสตศักราช1637ในระหว่างดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีการค้า VOC ที่อยุธยาเขาได้บันทึกเรื่องราวของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่ปัจจุบันแปลออกมาเป็นประชุมพงศาวดารภาค76จดหมายเหตุของโยสกาวทึนแต่หลังจากนั้นในปีคริสตศักราช1644เมอร์สกาวเทนหมดวาระและเดินทางกลับปัตตเวียเขาก็ถูกประหารชีวิตในข้อหารักร่วมเพศซึ่งนายเฮกก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ประหารโหดครั้งนั้นด้วยโดยข้อหานี้ผิดหลักความเชื่อทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อย่างร้ายแรงในยุคนั้นเฮกเล่าต่อไปว่าด้านหน้าคลังสินค้าเป็นที่ตั้งอาคารที่ยอดเยี่ยมและแข็งแรงค่อนข้างใหญ่และสูงพร้อมห้องเก็บของที่ระบายอากาศได้ดีและพื้นที่คลังสินค้าที่เหมาะสมและกว้างขวางอยู่ใต้ห้องทำงานทางด้านหน้ามีบันไดคู่รวมแล้วเกือบ20ขั้นนำขึ้นไปสู่ห้องอาหารซึ่งยกขึ้นเหนือเฉลียงที่ทอดข้ามตรงกลางอาคารห้องผู้อำนวยการพักอยู่ห้องด้านซ้ายและยังมีห้องสำหรับพวกพ่อค้าระดับรองและผู้ช่วยหลักอีกหลายคนห้องแต่ละห้องแต่งไปตามฐานะและตำแหน่งของเจ้าของยังมีห้องสร้างด้วยอิฐอีกหลายห้องที่ระดับพื้นตามแนวคูด้านหลังอาคารหลักเพื่อเป็นที่พักของพนักงานผู้ช่วยเช่นเดียวกับหมอคนดูแลอาหารพ่อครัวคนเป่าแตรช่างแกะสลักไม้ช่างไม้ช่างตีเหล็ก2คนและเจ้าหน้าที่บนเรือหลายคนรอบนอกโรงสินค้ามีรั้วไม้ไผ่ล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตามแนวรั้วมีโรงทำเนยที่สร้างด้วยอิฐห้องครัวและคุกเช่นเดียวกับคอกทำด้วยไม้ไผ่สำหรับม้า8ตัวตรงข้ามคือคอกที่เล็กกว่า2คอกสำหรับเลี้ยงแกะและคอกสำหรับแพะตัวเมียและตัวผู้แล้วยังมีล้าวไก่ห่านเป็ดนกพิราบและนกกระสา 5-6 ตัวกำลังเดินอยู่ไปมาเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นได้มีการขุดคูลึกรอบรั้วเกินจุดนั้นไปตลอดทางไปถึงแม่น้ำก็คือสะพานกว้างและแข็งแรงมีราวให้จับและม้านั่งทั้งสองข้างซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับเรือสินค้าท้องแบนและเรืออื่นๆจะมาจอดอยู่ข้างๆเพื่อเอาของขึ้นลงจากสะพานทางเดินนี้ผ่านทะลุไปตามเฉลียงใต้อาคารสำนักงานใหญ่เป็นโรงไม้เก็บสินค้าอีกหลังหนึ่งขนาดเท่าๆกับโรงสินค้าอัมสเตอร์ดัม
ซึ่งโรงสินค้าอัมสเตอร์ดัมนี้คือโรงสินค้าอีกแห่งของบริษัท VOC ที่ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนโรงสินค้าที่อยุธยานี้เป็นโรงไม้ที่ตั้งอยู่สุดคูน้ำออกไปถึงกลางทุ่งเป็นโรงเก็บข้าวที่ซื้อมาและกองไม้แผ่นแห้งนอกจากนี้ยังมีอาคารริมแม่น้ำอีกหลังตั้งอยู่ทางขวามือบนลานสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐมีหน้าต่างหลายบานที่ช่วยระบายอากาศได้ดีในห้องนั้นมีโต๊ะบิลเลียร์ดสำหรับหาความสำราญของพวกหนุ่มๆจากข้อความนี้เองทำให้เราทราบว่ากีฬาบิลเลียร์ดที่ถือกำเนิดครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1340ที่ฝรั่งเศสถูกนำมาเล่นที่กรุงศรีอยุธยาโดยชาวฮอลันดาที่สำนักงานแห่งนี้ถัดจากอาคารนี้เป็นสวนของบริษัทปลูกต้นทับทิมส้มมะนาวภายในสวนมีเจดีย์อยู่2องค์ใต้เจดีย์องค์หนึ่งเป็นที่ฝังศพหัวหน้าโรงสินค้าคนก่อนหน้ามิสเตอร์เวสเทอร์เวิลด์ซึ่งก็คือมิสเตอร์ไกเยอร์ส่วนใต้เจดีย์อีกองค์ฝังศพลูกๆของมิสเตอร์ฟานไรท์ซึ่งเกิดกับภรรยาที่นี่นายแจนฟานไรท์ผู้นี้ต่อไปจะเป็นหัวหน้าสถานีการค้า VOC ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์นอกจากพรรณนาถึงภูมิสถานบ้านฮอลันดาแล้วเฮกยังเล่าถึงความเป็นอยู่ของชาวฮอลันดาว่าชาวฮอลันดามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายโดยเพราะเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์เกือบทุกคนล้วนมีภรรยาน้อยหรือเมียเก็บโดยอ้างว่าจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวกับผู้หญิงละครโสเพณีพวกเขาสร้างบ้านซื้อเรือนให้เมียเก็บตามกำลังทรัพย์แม้จะผิดหลักศาสนาโปรเตสแตนต์แต่พวกเขาเถียงอย่างเสียงแข็งว่าเขาทำในสิ่งที่ควรยอมรับได้เพราะไม่ผิดกฎหมายของสยามนำซ้ำยังอ้างคำสอนของเซนต์พอลที่ว่าได้ใช้ชีวิตสมรสแบบนี้ก็ยังดีกว่าอาศัยกับโสเพณีหญิงร่างหญิงสำสอนทุกคนมีพฤติกรรมเช่นนี้หมดไม่เว้นแม้แต่หัวหน้าสำนักงานคลังสินค้าด้วยนอกจากนี้ไครส์แบกเฮกยังเล่าว่าเขาได้พบหญิงสยามชื่อเจ้าสุดหรือนางออสุดซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเยเรมิสฟานฟลีทหรือวันวลิตอดีตหัวหน้าคลังสินค้าคนเก่าที่เดินทางกลับปัตตาเวียไปแล้วเขาเล่าว่าเจ้าสุดนี้เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะที่เธอเป็นล็อบบี้ยิสต์ผู้ชำนาญการประสานงานกับเจ้านายคุณนางในราชสำนักเพื่อประโยชน์การค้าแก่บริษัทมาตั้งแต่สมัยที่ฟานฟลีทเป็นหัวหน้าสถานีการค้าในตอนนี้เธอจัดหาขี้ผึ้งและสินค้าที่ขายได้ให้แก่บริษัทเป็นจำนวนมากเธอรู้อย่างดีว่าเกิดอะไรขึ้นที่ราชสำนักจึงเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีและชัดเจนทางสำนักงานใหญ่ที่ปัตตาเวียจึงแนะนำให้หัวหน้าสถานีการค้ากับชาวฮอลันดาในชุมชนรักษาไมตรีกับเธอไว้ให้ดีที่สุดบุคคลอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งนายเฮกได้พบเจอและเล่าไว้ในบันทึกคือชายชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งชื่อว่าโทมัสชายฝรั่งเศสผู้นี้เลี้ยงชีพด้วยการขายเบียร์เหล้าและน้ำผลไม้ให้แก่กะลาสีเรือและคนในบริเวณนั้นนายโทมัสติดเรือฮอลันดามาจากปัตตาเวียและมาตกค้างที่นี่โดยบังเอิญพวกฮอลันดาเรียกร้านของเขาว่าโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นชื่อที่บอกถึงชะตากรรมของเด็กเหล่านี้ที่พ่อมาแล้วก็จากไปแม่อยู่ก็เหมือนไม่อยู่เพราะไปแต่โรงเหล้านับเป็นข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งว่านายโทมัสผู้นี้อาจเป็นชาวฝรั่งเศสคนแรกที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาก่อนคณะราชทูตฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยที่14จะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เสียอีกครับและนี่ก็คือบทบันทึกที่เล่าถึงสถานีการค้า VOC กับชุมชนบ้านฮอลันดาที่ไครส์แบดเฮกเป็นผู้เดียวที่เล่าเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดมากกว่าใครๆและโชคดีมาก
ที่บันทึกของเฮกถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่กองจดหมายเหตุเมืองอูเทรคประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งศาสตราจารย์เบเรนเทวิลจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์กแปลเป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์ในหนังสือ A Traveler in Siam in the Year 1655 Extracts from the Journal of Kreisberg Hegg ก่อนที่ท่านอาจารย์วินัยพงศ์ศรีเพียรและอาจารย์ศาสิการคงศักดิ์ทำการแปลและเรียบเรียงเป็นบทความลงในหนังสือ100เอกสารสำคัญสรรพสาระประวัติศาสตร์ไทยลำดับที่7นับเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาเรื่องราวของชุมชนฮอลันดารวมถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยา